ข่าวดีครับท่านผู้ชมวัคซีนใบยาใกล้ได้ฉีดแล้วรองรับไวรัสกลายพันธุ์ขณะมติชนตีข่าวชายวัย65ฉีดเอ็กซ์ตราเซเนกาแล้วคึกจากกรณีที่วันนี้22พฤษภาคม2564ทางเพจ Thailand Development Report ได้เผยแพร่ข้อมูลของวัคซีนใบยาที่เตรียมจะฉีดให้กับคนไทยในไตรมาส4ปีนี้โดยทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.สุธีราเตชคุณวุฒิอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานกรรมการบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มจำกัดสตาร์ทอัพไบโอเทคผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโควิดจากใบพืชแห่งแรกในประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้การพัฒนาวัคซีนโควิดของไทยอยู่ระหว่างการเตรียมทดลองในคนระยะที่1ในเดือนสิงหาคม2564นี้และคาดว่าจะผ่านการทดลองในคนระยะที่2และ3และพร้อมให้คนไทยได้ฉีดตามเป้าหมายในไตรมาส4ปีนี้หรือไตรมาสแรกปี2565โดยวัคซีนป้องกันโควิดของไบยาจะผลิตจากพืชไบยาสูบโดยใช้เทคโนโลยีนำโปรตีนจากพืชมาสร้างเลียนแบบไวรัสซึ่งจุดเด่นของแพลตฟอร์มการผลิตนี้คือมีการทำมานานแล้วกับยาหรือวัคซีนชนิดอื่นๆทำให้มีความปลอดภัยสูงประกอบกับการจัดเก็บค่อนข้างง่ายในอุณหภูมิ 2-8 องศาควบคู่กับการพัฒนาวัคซีนโควิดอีก8สายพันธุ์เพื่อรองรับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิดที่แพร่กระจายได้รวดเร็วขึ้นและอยู่กับคนได้นานขึ้นซึ่งกลายมาเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกเผชิญอยู่และแม้ว่านักวิจัยจะสามารถคิดค้นวัคซีนต่างๆขึ้นได้แต่ก็มักจะติดปัญหาระบบนิเวศการทดลองในไทยไม่เอื้ออำนวยเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยแทบไม่เคยคิดค้นหรือทำยาหรือวัคซีนขึ้นเองเลยดังนั้นบริษัทจึงใช้งบลงทุนราว150ล้านบาทเร่งพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ผลิตวัคซีนบนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตรเพื่อให้รองรับการผลิตได้ราว5ล้านโดสต่อเดือนคาดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยเคาะราคาวัคซีนอยู่ที่ไม่เกิน500บาทเป็นราคาทุนเพื่อขายในช่วงแพร่ระบาดให้แก่ภาครัฐและเอกชนพร้อมกับเล็งส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านหากปริมาณวัคซีนในประเทศมีเพียงพอแล้วเพราะยิ่งผลิตมากขึ้นเท่าไหร่ราคายิ่งถูกลงเท่านั้นประธานกรรมการบริษัทไบยากล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ยังพัฒนาสินค้าอื่นอาทิยารักษาโควิดเซรุ่มแก้พิษงูยารักษามะเร็งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์หากทำสำเร็จจะช่วยให้ไทยลดภาระการนำเข้ายาราคาแพงจากต่างประเทศได้พร้อมกับส่งเสริมการส่งออกยาไปในตัวสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่มีสถานที่ผลิตและเข้าไม่ถึงยาบางชนิดอาทิเช่นประเทศเมียนมาประเทศลาวเป็นต้นพร้อมกันนี้ยังได้เล็งหาพาร์ทเนอร์นักลงทุนภายในประเทศที่เก่งด้านปลายน้ำเพื่อส่งเสริมธุรกิจของไบยาซึ่งเป็นบริษัทต้นน้ำและรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.สุธีรามองว่าในระยะสั้นไปจนถึงระยะกลางควรเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนส่วนในระยะยาวนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมไบโอเทคของไทยที่จะสนับสนุนให้เกิดการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมต่างๆเพื่อผลิตยาหรือวัคซีนไว้ใช้ได้เองภายในประเทศเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศหลักหมื่นล้านบาทหากทำสำเร็จจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศได้เมื่อเกิดกรณีการแพร่ระบาดอื่นๆขึ้นอีกต้องยอมรับว่าการผลิตวัคซีนโควิดสัญชาติไทยของไบยาซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทำให้การแข่งขันในตลาดไบโอเทคในไทยเริ่มคึกคักมากขึ้นเห็นได้จากการที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเริ่มทำนวัตกรรมมากขึ้นถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับประเทศไทยในอนาคตซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อีกสักระยะหนึ่งในขณะที่มติชนได้นำเสนอข่าวชายวัย65ปีได้รับการฉีดวัคซีนโควิดได้รับการประสานงานกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชลบุรีให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเอ็กซ์ตร้าเซเนกาเมื่อประมาณปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
หลังจากที่ฉีดแล้วมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเล็กน้อยต่อมาพบอาการผิดปกติเนื่องจากเกิดอาการคึกผิดปกติยอมรับว่าโดนภรรยาไม่ได้เลยเกิดอวัยวะเพศแข็งตัวและมีอารมณ์ตลอดบางวันต้องหลับนอนถึง2ครั้งจนทำให้ภรรยาบ่นเหมือนกันทุกวันนี้ยอมรับว่าสุขภาพดีขึ้น